بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم بك أصبحنا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نموت وإليك المصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอบคุณทางคุณมุบารอกปานุภานะครับพิธีกรผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุดารุสสลามแล้วก็สื่อศรัทธาขอบคุณมูลนิธิดารุสสลามนะครับที่ได้เริ่มต้นหัวข้อที่เราจะคุยกันสนทนาในประเด็นของสังคมป่วนอิหม่านสั่นคลอนเหมาะกับสภาพสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ศรัทธาเองกำลังเผชิญโดยเฉพาะความเป็นประเทศไทยของเราที่ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นทำให้ป่วนในความหมายของเราขอบคุณอัลลอฮฺชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทำให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นได้มีการยืนหยัดสู้อดทนเผชิญหน้าเผชิญกับวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมวิกฤตในความหมายที่ผมนำเสนอไม่เพียงแต่เป็นวิกฤตทางด้านหัวใจที่ไม่นิ่งเท่านั้นเป็นหัวใจที่กำลังขวนขวายหิวโหยในการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเราไม่อาจที่จะปฏิเสธได้นะครับว่าหัวใจนั้นเป็นตัวที่จะกระตุ้นในการทำให้เราได้มีการตัดสินใจนะครับในการที่จะปฏิบัติดีเราจะประสบพบเจอใดๆก็ตามในโลกมนุษย์นี้นะครับหัวใจของเราก็ยังคงเป็นหัวใจที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับประเทศไทยแม้กระทั่งชาวโลกเองนะครับจากกระแสที่เราได้เห็นได้เข้าใจกันนะครับว่าในบริบทของสังคมโลกวันนี้เองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานบททดสอบให้เราได้สัมผัสกับวิถีของธรรมชาติเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างได้สัมผัสแบบโดยตรงโดยที่เรานั้นไม่ต้องไปแสวงหาจากที่ไหนแล้ววันนี้นี่นะครับในหลายจังหวัดมาน้ำขาดที่เราเรียกว่าภัยแล้งผมได้ติดต่อไปยังจังหวัดหนึ่งเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยน้ำขาดในบางพื้นที่ฝนกำลังตกหนักนะครับแล้วก็พายุฤดูร้อนเนี่ยกำลังเข้ามาเพราะเข้าสู่ฤดูร้อนก็จะมาพร้อมกับพายุในทุกๆครั้งที่เราทดสอบในภูมิภาคอื่นๆด้วยเราหลายๆเดือนที่ผ่านมาพวกเราเองก็กำลังประสบกับ PM 2.5 ที่เราเรียกว่าฝุ่นหรือฝุ่นที่มันฟุ้งขึ้นมาแล้วก็ทุกคนก็มีการป้องกันเยียวยานะครับพยายามที่จะดูแลตนเองให้ห่างไกลจากฝุ่นเพราะเราคาดว่าการที่เราดูดหรือสูบฝุ่นเข้าไปหรือควันหมอกอะไรต่างๆที่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดอันตรายกับเราจากนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทำให้เราได้เรียนรู้ไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือในภาษาของWHO เนี่ยเขาใช้คำว่าโควิด19หรือโควิด19ถือว่าเป็นสถานการณ์ร่วมสมัยสถานการณ์ที่ทำให้สังคมป่วนตราบใดที่ผู้ศรัทธาไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทำให้อีหม่านของเรานั้นมีการสั่นคลอนอย่างแน่นอนพี่น้องครับผมอยากยกประเด็นต่างๆเหล่านี้เพื่อพูดคุยกับอาจารย์ดุลซิดปานมณีซึ่งท่านเองมีข้อมูลพอสมควรที่จะให้ข้อมูลกับพวกเราเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนให้อีหม่านของเราจะทำยังไงเวลาเราพบเจอเราได้เผชิญกับสิ่งที่อัลลอฮ์มา
ทำให้เราต้องคิดต้องอยู่ในวังวนเหล่านี้เนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างไรดีเพื่อให้อีหม่านของเรานั้นไม่สั่นคลอนพี่น้องครับสิ่งที่เราได้สัมผัสวันนี้ครั้งเมื่อที่ดารุสสลามได้จัดงานวันวิทยุเสียงอิสลามก็ได้แตะบ้างแล้วนะครับในการเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นวันนี้ในเรื่องของโรคระบาดนั้นทำให้เราต้องคุยกันในหลายๆเวทีเพราะถือว่ามันเป็นความป่วนซึ่งเราต้องตั้งรับในการที่จะเผชิญหน้าในกุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ในกุรอานนี้ได้มาตอกย้ำให้เราได้มาใช้ที่เป็นชีวิตจริงของเราเชิงรูปธรรมนะครับว่าแน่นอนนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทำให้เรานั้นได้รับการบททดสอบจากความหวาดกลัวสิ่งที่เรามีความกังวลใจวันนี้ถามว่าชีวิตของเรามีความกังวลใจหรือไม่มีความหดหู่ใจว่าทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ในบ้านเราด้วยทำให้เรานั้นมีความหิวโหยทำให้เรานั้นมีความพร่องลงในทรัพย์สินเงินทองแล้วก็จากชีวิตแล้วก็พืชผลต่างๆด้วยวัลอันฟุซิวัสซะมารอตฉะนั้นตัวอย่างที่เป็นแขนงต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ระบุในการทดสอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความหวาดกลัวความหิวโหยการบกพร่องหรือทรัพย์สินของเราลดลงเนี่ยแม้กระทั่งชีวิตของเราแล้วก็พืชผลบางคนก็เป็นโรคบางคนก็ปลูกไร่นาผลไม้ต่างๆพืชผลไม่ออกดอกพืชผลไม่มีไม่รู้จะทำอะไรกินบางคนก็ทำงานโรงงานนะครับแล้วก็วันนี้การจัดการแรงงานต่างๆก็ถูกเชิญออกไปจากบริษัทก็มีทำให้ความหิวโหยจากที่เรามีความอิ่มเอิบใจทำให้เราได้กินอิ่มทำให้เรานั้นอยู่ในสังคมนี้ใช้จ่ายเงินทองเนี่ยมากมายตามอำเภอใจเพราะเรานั้นมีเงินเดือนมีเงินใช้แต่วันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทดสอบไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นทดสอบในต่างประเทศในโลกนะครับที่กำลังเผชิญกับโควิด-19 หรือโรคภัยอื่นๆก็ตามนะครับอย่างล่าสุดที่เราได้ยินกันนั่นก็คือในหลายประเทศนะครับที่เป็นประเทศเสี่ยงจำเป็นที่จะต้องหยุดทำการไปชั่วคราวนะครับและทำให้บรรดาแรงงานที่มาจากต่างประเทศหรือแรงงานที่อยู่ในประเทศเองก็ตามจะต้องพักผ่อนจะต้องเข้าไปอยู่ในบ้านของตัวเองนิ่งๆถ้ามิฉะนั้นแล้วก็จะประสบกับความเสี่ยงต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับที่เราเรียกว่าแรงงานผิดกฎหมายหรือผีน้อยต่างๆที่เกิดกลับมาจากเกาหลีใต้เนี่ย 5,000 กว่าคนซึ่งไม่รวมกับแสนกว่าคนที่อยู่ในเกาหลีใต้แต่ 5,000 กว่าคนนั้นกำลังทยอยกลับมาประเทศไทยว่าจะโดนกักบ้างไม่โดนกักบางคนก็หลุดออกจากการกักไม่ยอมที่จะกักหรือตามกติกาบ้านเมืองเหล่านั้นเราเรียกว่าการทดสอบที่ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าความปั่นป่วนที่มันเกิดขึ้นในสังคมนั้นมันอยู่ที่กับฐานว่าตัวเราเองนั้นจะตามกติกาสังคมบ้านเมืองนี้อย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพิ่มเติมตรงนี้นะครับว่าวะบัชชิริศซอบิรีนและจงแจ้งข่าวดีลักษณะของกุรอานนี่นะครับลักษณะของกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับประชาชาติของท่านมี2บทบาทด้วยกันวะมาอัรซัลนากะอิลลากาฟะตันลินนาสบาชีรอวะนะซีรออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้กับทุกคนมนุษย์ทุกคนทุกศาสนาเนี่ยนะครับจะนับถือศาสนาใดก็ตามจะอยู่ลักษณะของคนที่มีงานทำไม่มีงานทำก็ตาม
หรือจะอยู่ในสภาพของคนรวยคนยากจนก็ตามจะอยู่ในลักษณะของคนที่เป็นชาวมือบนชาวมือล่างหรือในลักษณะของคนที่อยู่ในสถานะใดก็ตามที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้นะครับเขาเองจะต้องได้รับสองสิ่งจากการนำเสนอของท่านรอซูลุลลอฮ์นั่นก็คือบาชีรอวะนะซีรอนะครับบาชีรอก็คือข่าวดีการรับข่าวดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาบอกว่าเวลาคนปฏิบัติสิ่งนี้คุณก็จะได้รับสิ่งนี้การตอบแทนที่เป็นเช่นนั้นเช่นนี้อย่างเช่นคนที่อยู่คนสัญญาว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะให้เป็นชาวสวรรค์อะไรอย่างนี้นะครับและประการหนึ่งก็คือนะซีรอเป็นข่าวที่จะมาสะกิดเตือนแจ้งจะบอกว่าแจ้งข่าวร้ายก็ได้หรือจะมาสะกิดนะซะฮะให้เกิดการระวังตัวเองให้เรามีความระวังตัวเองว่าต้องพึงระวังว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องอยู่ในชีวิตที่จะต้องตกหลุมพรางเพื่อนำไปสู่การทำให้อีหม่านของเรานี้สั่นคลอนและนบีก็มาบอกว่าถ้าไม่อยู่ในสภาพนั้นก็จะตกอยู่ภายใต้อานัตหรือภายใต้อิทธิพลที่จะทำให้เรานั้นห่างไกลจากศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในอายะห์กุรอานนี้หลังจากที่อัลเลาะห์ทดสอบแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกว่าวะบัชชิริศซอบิรีนนะครับมูฮัมหมัดให้แจ้งข่าวดีไปนะครับว่าสำหรับคนที่มีความอดทนนั่นก็คือบรรดาที่เวลาเขาพบเจอกับมุซีบะห์พบเจอกับอุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นกับเขาแม้ว่าความหิวกระหายความหิวความที่ว่าเขาไม่มีตังค์ไม่มีเงินอันจะกินหรือความยากลำบากเขาประสบกับเขาไม่มีหน้ากากที่จะต้องไปหาซื้อมีความกังวลมากหวาดกลัวว่าหน้ากากไม่มีแล้วจะทำยังไงโรคหนึ่งมันจะต้องมาเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราหรือไม่อัลลอฮ์บอกว่าให้เรามีความอดทนแล้วก็บอกว่านั่นแหละสภาพของคนมีความกังวลเราเรียกว่าสภาพของคนที่ประสบกับมุซีบะห์คนที่ประสบกับอุปสรรคนะครับฉะนั้นพวกเขาก็กล่าวกันนะครับว่าพวกเราเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์และอย่างพระองค์เท่านั้นพวกเราก็จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์คนที่มักมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเวลาพบเจอในเรื่องของมุซีบะห์เขาจะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนพวกเราก็จะพูดสิ่งนี้เวลาคนที่เขาเสียชีวิตคนที่ตายแล้วเนี่ยนะครับคนที่เสียชีวิตจากไปจะนับถือศาสนาใดก็ตามเราก็จะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนหรือเราไปเจอคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือไปเจอคนที่เขากำลังประสบภัยไปเจอยอดวันนี้ไอ้ทำไมโควิดเนี่ย 80,000 กว่าคนแล้วแสนกว่าคนแล้วทำไมคนหายก็อัลฮัมดุลิลลาห์คนที่ยังไม่หายคนที่โดนกักตัวคนที่มีสติก็จะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแท้จริงนั้นเขาเป็นศิษย์ของอัลเลาะห์และแต่อัลเลาะห์จะกำหนดว่าชีวิตของเขาจะเป็นเช่นไรและสุดท้ายเขาก็จะกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยเช่นกันวันที่เขามีความอดทนวันที่เขามีความยืนหยัดต่อศาสนาเขาอาจจะผ่านพ้นจากวิกฤตเหล่านั้นก็เป็นได้นะครับงั้นผมฝากในอายะห์กุรอานในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้อาจารย์อับดุลนะซีดนะครับได้แตะในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสังคมป่วนอิมานสันคลอนเนี่ยในมุมของอาจารย์บรรณศิษย์เนี่ยอย่างไรบ้างเชิญครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนวะบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพี่น้องที่รักทั้งหลายครับหัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ทันสมัยเลยนะเป็นหัวข้อที่ทำให้เราทุกคนจะต้องกลับมาตระหนักนะครับว่าคำว่าสังคมป่วนเนี่ยมันป่วนเพราะอะไรสังคมที่ว่ามันป่วนเนี่ยป่วนเพราะอะไรเราในฐานะผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเวลาเหตุการณ์ใดๆมันเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือในประเทศไหนในโลกนี้ก็ตามเราทุกคนต้องย้อนกลับมาตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เคยมีมาในอดีตแล้วหรือยัง
เหตุการณ์เหล่านี้ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมโลกที่อาจารย์ฟาวซีได้นำเสนอไม่ว่าจะเป็นความตื่นตระหนกวิตกจริตเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมันมาเยือนมนุษยชาติในยุคนี้นะครับหรือแม้กระทั่งวิกฤตทั้งเศรษฐกิจชาติไหนบ้านไหนเมืองไหนก็แล้วแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราจะมาคิดกันเดาๆหรือว่าเอาตามความคิดเห็นของกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าวันนี้มุสลิมเองไม่มีหลักยึดมั่นที่ถูกต้องในการที่จะมาพิจารณาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมมนุษย์ในปัจจุบันอัลลอฮ์ต้องการสอนอะไรเราเราจะกลับไม่ถูกเมื่อเราจะกลับไม่ถูกเราก็จะตื่นตระหนกเราก็จะวิตกจริตไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ธรรมดาซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ประกาศธรรมชาติของความเป็นมนุษย์อย่างเราท่านทั้งหลายเอาไว้แล้วพี่น้องครับไอ้เรื่องวิตกจริตไอ้เรื่องตื่นตระหนกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงตรัสไว้นะครับในอัลกุรอานบอกว่าอินนัลอินซานะคูลิกะฮาลูอะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันถูกสร้างมาโดยความที่เรียกว่าอ่อนแอเป็นคนที่ไม่ค่อยทนต่ออะไรหรอกไม่ว่าจะหิวไม่ว่าจะกลัวไม่ว่าจะสูญเสียหรืออะไรบกพร่องก็แล้วแต่สิ่งแรกที่มนุษย์จะแสดงออกนั่นก็คืออิซามัสซะฮุชชัรรุญะซูอะเวลาที่มีปัญหาอะไรมากระทบกระทั่งในชีวิตของเขาแม้กระทั่งเป็นความรู้สึกพี่น้องครับของการเสพข่าวเนี่ยเขาจะยะซูอาทันทีเลยคําว่ายะซูอาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในกุรอานคํานี้นะครับมันมีความหมายนัยยะสําคัญอย่างยิ่งก็คือลาซับรวะลาตะมะนีนะวะอินนามายะซิฮุบิซาวติลอาลีวัตติราบิลมุจตะมะแปลว่าอะไรไม่มีความอดทนขันติใดๆเลยไม่มีความสงบจิตสงบใจอะไรเลยแต่ตรงกันข้ามจะตะโกนแผดร้องประกาศตีโพยตีพายขึ้นมาทันทีว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าหวาดกลัวสิ่งเหล่านี้มันอันตรายสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราต้องปิดถูกปิดชีพลงหรือไม่จะตายลงหรือไม่นี่คือสัจธรรมที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกเอาไว้ครับที่เป็นความอ่อนแอที่อัลเลาะห์ได้สร้างเอาไว้ในหัวใจของมนุษย์แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้ศรัทธาที่ศรัทธามั่นคงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะมีพฤติกรรมอย่างนั้นเพราะอัลเลาะห์ใช้คำว่าอินนัลอินซานมนุษย์ทั่วๆไปอัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงมุมินอัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงผู้ที่มีความยำเกรงผู้ที่มีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงคนที่รู้จักพระองค์อย่างแท้จริงพี่น้องที่รักทั้งหลายครับบทเรียนที่มันเกิดขึ้นกับสังคมในปัจจุบันนี้ยืนยันการันตีล่าได้เลยว่ามันเกิดขึ้นกับคนยุคก่อนๆมาแล้วเกิดอะไรพี่น้องครับสิ่งแรกที่อาจารย์ฟาวซียานาได้ยกอายะห์กุรอานมาและเป็นคำคำแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเริ่มต้นใช้กับพฤติกรรมของมนุษย์ภายหลังการทดสอบที่อัลลอฮ์ตะอาลากอดัรและให้กอดอมันเกิดขึ้นกับมนุษย์นั่นก็คือมินัลคอฟที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าละนับลวนนะกุมบิชัยอินมินัลคอฟทำไมอัลลอฮ์บอกจะทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายอย่างแน่นอนสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้
ริ่มต้นพระองค์บอกว่ามีนัลเข้าความหวาดกลัวพี่น้องครับถามใจตัวเองวันนี้กลัวไหมถ้ามีคนปล่อยข่าวลือว่าทำไมดารุสซาลามจัดงานวันวิทยุดารุสซาลามเป็นการรวมคนจำนวนมากซึ่งภาครัฐก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วว่าทำไมจำเป็นไม่ควรจะมีงานรื่นเริงหรือมีงานรวมคนที่มีจำนวนมากกว่า50คนขึ้นไปในขณะเดียวกันสำนักจุฬาราชมนตรีก็ได้แถลงการแนวทางการปฏิบัติออกมาถึง10ข้อด้วยกันแล้วว่าในการจัดอบรมในการจัดชุมนุมในการจัดสัมมนาในการจัดงานที่เป็นงานทางประเพณีหรืองานเกี่ยวกับสังคมมุสลิมก็แล้วแต่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงทำไมเราจัดแน่นอนครับลองมีคนปล่อยข่าวสักข่าวนึงว่าตอนนี้โควิด19เนี่ยมาถึงน้องจอกแล้วพี่น้องครับมันจะพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าวันนี้คนจะมางานเดรุสลามเนี่ยกับคนที่ไม่มาเนี่ยใครมากกว่ากันมันจะพิสูจน์ให้เห็นว่ามีนั่นเข้าไอ้ความกลัวที่ตื่นตระหนกต่อความตายเนี่ยในหัวใจของมนุษย์ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมากหรือน้อยกับข่าวลือที่มันเกิดขึ้นพี่น้องทั้งหลายแค่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาลือว่ามินบุรีมาเนี่ยครับร้านขายยาทุกร้านแมสผ้าอนามัยปิดปากหมดหน้ากากอนามัยหมดเจลล้างมือหมดแล้วตลาดห้างร้านนับจำนวนคนได้ที่มาซื้อของพี่น้องทั้งหลายครับรวมทั้งกันนั้นบรรดาองค์กรมุสลิมทั้งหลายที่วางแผนจะจัดอบรมภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนนี้ที่จะถึงนี้หลังจากปิดเทอมก็พากันประกาศงดกันระนาวเป็นโดมิโน่ล้มคลืนกันทั้งหมดเลยคำถามว่าเพราะอะไรคำตอบมันอยู่ในตัวอยู่แล้วพี่น้องครับมีนัลเข้าเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยกลัวว่าจะติดเชื้อกลัวว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานของเรามาเที่ยวกิจกรรมของเรามาร่วมกิจกรรมของเราอาจจะเป็นหนึ่งในผีน้อยที่อาจารย์ฟาวซีว่าก็ได้ ใครจะไปรู้กลัวว่าคนที่เข้ามาเราไม่สามารถคัดกรองได้เป็นอย่างดีอัลลอฮ์ถ้างั้นบอกท่านนายกะรีมพี่น้องครับเอาเจลล้างมือตั้งไว้ตรงปากทางเข้าของงานดารุสซาลามด้วยนะครับเอากันเลยไหมแม้กระทั่งศุกร์ที่ผ่านมาบางคนกลัวไม่ไปละหมาดวันศุกร์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับถามว่าเมื่อมันเป็นเช่นนี้เนี่ยเราต้องถอดบทเรียนกับการทดสอบของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาในเรื่องนี้ที่มันทำให้สังคมป่วนไปหมดแม้กระทั่งในโลกทุกคนตื่นตระหนกหวาดกลัวกันไปหมดของการเผยแพร่ข่าวในประเทศจีนมีบางมณฑลโดยซ้ำไปที่มีคนประชากรของเขาติดเชื้อแล้วเข้าไปทำการรักษาในโรงพยาบาลปรากฏว่าความสามารถในการรักษาในโรงพยาบาลเหล่านั้นมีขีดจำกัดทำให้ตื่นตระหนกมีการพากันหนีออกจากโรงพยาบาลแล้วยิงทิ้งด้วยจากเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคลิปแชร์กันว่อนไปทั่วโลกถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสังคมป่วนไหมป่วนแล้วอีมานของผู้ศรัทธาสั่นคลอนไปด้วยไหมเมื่อได้ทราบข่าวพี่น้องทั้งหลายครับถ้าวันนี้อีมานของเราสั่นคลอนเพราะข่าวเพียงแค่นี้เพราะบททดสอบเพียงแค่นี้เราบอกตัวเราเองได้เลยนะครับว่าเราทุกคนนั้น
ไม่ผ่านบททดสอบนี้ทำไมอ่ะก็เพราะว่าคนในอดีตพี่น้องทั้งหลายครับในสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามครั้งที่ท่านกล้าที่จะประจันหน้ากับกษัตริย์นัมรูดผู้อาหังการกล้าไปทำลายเหล่าสิ่งที่ถูกสักการะของคนในยุคนั้นในบ้านเมืองนั้นและถูกจับได้พิพากษานำมาลงโทษโดยการจุดไฟในหลุมขนาดใหญ่แล้วก็จับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามโยนไปในกองไฟนั้นจนเป็นที่มาของอายะห์กุรอานที่เราเคยอ่านแล้วเข้าใจว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้ฟังว่ากุนนาเราได้ตรัสได้เคยตัดเอาไว้ได้เคยเอ่ยเอาไว้กับไฟว่ายานาร์โอ้ไฟเอ๋ยกูนีจงเป็นบาร์ดันวะซาลามันบาร์ดันวะซาลามันให้เย็นซะธรรมชาติของไฟเนี่ยมันร้อนจะต้องเย็นอัลลอฮ์สั่งให้เย็นกูนีบาร์ดันให้เย็นวะซาลามันอาลาอิบรอฮิมแล้วก็อย่าทำอันตรายให้แต่ความสันติแก่อิบรอฮิมด้วยเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะอัลลอฮ์มีประสงค์จะให้ไฟมันเย็นเพราะสงสารอิบรอฮิมเปล่าเพราะอัลลอฮ์ต้องการให้ไฟเย็นเพราะว่าอิบรอฮิมไปทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนเหล่านั้นเปล่านักวิชาการตัฟซีรพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่นบีอิบรอฮีมมีอยู่ในหัวใจในอีหม่านของเขาในเวลานั้นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลมุฮัยมินผู้ทรงปกปักรักษาอัลลอฮ์เท่านั้นครับที่จะคุ้มครองนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ซึ่งในเวลานั้นหัวใจของนบีอิบรอฮีมไม่ได้ครั่นคร้ามต่ออาซาบหรือบทลงโทษของกษัตริย์นัมรุดในเวลานั้นเลยนบีอิบรอฮีมไม่แยแสต่อความร้อนแรงของกองไฟมหึมาที่เตรียมจะเผาตัวของท่านให้กลายเป็นจุนเพราะอะไรพี่น้องครับก็เพราะว่าในหัวใจของนบีอิบรอฮีมมีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิมานของนบีอิบรอฮีมไม่สั่นคลอนกับวิกฤตที่อยู่ตรงหน้ามันยิ่งกว่าเราอีกพี่น้องครับวันนี้แค่อัลลอฮ์ไม่ให้เราเห็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19เรากลัวทั้งที่เขาบอกว่ามันจะติดต่อจากคนสู่คนที่มีการพูดคุยเจรจากันเป็นระยะเวลาหนึ่งไม่ใช่เดินเฉียวกันห่างกัน2เมตรแล้วเชื้อไวรัสมันก็บินกระโดดกระโดดกระโดดมาเกาะจมูกแล้ววิ่งเข้าจมูกติดในปอดเปล่าแต่เมื่อเทียบกับนบีอิบรอฮีมพี่น้องทั้งหลายครับวิกฤตมันอยู่ตรงหน้านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไม่ได้ขั้นครามกับพูดคำว่าฮัสบิยัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลฉันไม่ต้องมีสาบับการช่วยเหลือใดๆจากใครทั้งสิ้นทั้งที่บางรายงานในนักประวัติศาสตร์เล่าว่าในเวลานั้นอัลลอฮ์ได้ส่งมาเลกะมาหานบีอิบรอฮีมว่าจะช่วยอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมปฏิเสธการช่วยเหลือจากความสามารถของมาเลกะแต่ต้องการบอกอัลลอฮ์ให้รู้ว่ามาดแม้นว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ส่งมาเลยก้ามาช่วยเหลือท่านในพ้นจากกองไฟมหึมานี้ท่านก็ไม่กลัวเพราะนั่นท่านรู้ว่านั่นคือการทดสอบอีหม่านจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับฉะนั้นคำกล่าวว่าฮัสบิยัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลมันต้องอยู่ในจิตใจของผู้ศรัทธาในทุกขณะจิตอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงทำให้ฉันเพียงพอทำให้เราพอเพียงแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นวันนี้อามัลวะกีลและเป็นผู้ที่เรามอบหมายต่อพระองค์ให้ดีที่สุดดีที่สุดพี่น้องครับไม่ต้องมอบหมายกับประกันสุขภาพบริษัทใดพี่น้องทั้งหลายครับด้วยเหตุนี้เวลาที่เหตุการณ์หนึ่งมาเกิดขึ้นในอุมมะห์ของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ในสมัยของท่านเองเลยพี่น้องครับในเหตุการณ์หนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังสั้นๆว่าในสมรภูมิอุฮุดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับเหล่าซอฮาบะห์มีจำนวนไพร่พลอันน้อยนิดเมื่อเทียบกับจำนวนบรรดามุชริกูนกุฟฟาร์ผู้ปฏิเสธต่อต้านนบีตั้งแต่อพยพจากมักกะห์มาสู่มหานครมะดีนะห์แถมยังมีบรรดามูนาฟิกินพวกหน้าไหว้หลังหลอกที่คอยสอยอีหม่านของนบีและผู้ศรัทธาในเวลานั้นให้ตรึงตระหนกให้สอบตกกับการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเรื่องของความกลัวตายพี่น้องครับวันนี้สังคมมันป่วนไปหมดเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมไม่รู้จักอัลลอฮ์เขากลัวตายพี่น้องครับแค่ผ้าแมสปิดหน้าตัวเองแค่ผ้าปิดหน้าหน้ากากปิดหน้ามันบางหน่อยโอ้โหประชดประท้วงพี่น้องเอ้ยวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าอัลลอฮ์จะให้เราเป็นโรคหนึ่งโรคใดเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้มากับตัวคนอย่างเดียวมันติดมากับแบงก์ก็ได้ที่เราจับจ่ายเนี่ยผมไม่ได้พูดให้พี่น้องจะเกิดความกลัวแต่พี่น้องต้องฟังให้เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผมจะบอกพี่น้องต่อไปนี้นั่นก็คือความมั่นคงทางอีหม่านของทุกคนที่เราจะต้องมีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้นที่ต้องปกครองซอฮาบะห์จำนวนน้อยนิดแล้วก็ถูกวางแผนการจากบรรดาศัตรูจะจู่โจมในเวลานั้นคอลิดดูอาลิดเป็นแม่ทัพชาวมักกะฮ์ที่ยกทัพมาทำลายท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ในขณะเดียวกันพวกมุนาฟิกก็วิ่งไปวิ่งมาระหว่างกลุ่มของนบีกับกลุ่มของบรรดามุชริกแล้วก็ทำหน้าที่เป็นหอกข้างแคร่คอยบอกกับเหล่าซอฮาบะห์คอยประชาสัมพันธ์บอกข่าวว่าเฮ้ยพวกแกรู้ไหมว่าพวกมักกะฮ์เนี่ยมันรวมตัวกันแล้วไม่ใช่จำนวนน้อยเลยนะมันจะมาบดขยี้พวกเจ้าให้เหลวแหลกตายกันเป็นเบือพี่น้องครับด้วยเหตุนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้พูดกับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยประโยคนี้แหละฮัสบิอัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าประโยคนี้ที่ฉันสอนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยพวกท่านทั้งหลายรู้ความหมายดีอยู่แล้วว่าเราต้องมั่นคงและก็มั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่ให้เราเนี่ยยืนหยัดในความเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ต่อไปไม่ว่าสถานการณ์มันจะล่อแหลมเฉียดตายแค่ไหนก็แล้วแต่วันนี้อัลลอฮ์กรีนมอบกับอัลลอฮ์สิเชื่อกับอัลลอฮ์สิว่าวันนี้เราจะทำงานศาสนาเราจะรวมตัวกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในงานการจัดงานครั้งนี้ถ้าเราจะตายอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับการตายเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลานี่ไม่ใช่ชะฮีดหรอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่กล่าวประโยคนี้มาก่อนฉันและก็พวกท่านที่จะต้องกล่าวเนี่ยก็ละฮาอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามฮีนอุลกิยฟินนาร์นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเคยกล่าวประโยคนี้มาแล้วตอนที่อัลลอฮ์ทดสอบโดยการให้นบีอิบรอฮีมถูกโยนลงไปในกองไฟในขณะนั้นซอฮาบะห์ได้ยินได้ฟังว่านบีมุฮัมมัดได้ย้ำเตือนประโยคที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้กล่าวว่าฮัสบิอัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลแล้วก็แปลว่านบีต้องการให้พวกเรากล่าวเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวโดยที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นต้องการทดสอบดูว่าวันนี้ซอฮาบะห์และตัวท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมั่นใจกับอัลเลาะห์มั้ยพี่น้องครับอีหม่านของคนยุคก่อนเนี่ยที่เขาเข้มแข็งกว่าคนยุคเราเนี่ยเพราะเขาถูกปลูกฝังอีหม่านตลอดเวลา13ปีท่านรอซูลเรียกร้องเขาเชื่อมั่นกับอัลเลาะห์ถึงขั้นที่ว่าเห็นศัตรูแล้วนั่นก็คือชัยชนะเห็นคมดาบของศัตรูแล้วนั่นคือสวงสวรรค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้ซอฮาบะห์กล่าวประโยคนี้
แล้วก็คานคำพูดของเหล่าบรรดามุนาฟิกีนทันทีว่าอินนันนาสกัดจามาอูละกุมแท้จริงมันมีกลุ่มชาวมักกะพวกกุเรชทั้งหลายพวกกุฟาตมุชริกีนทั้งหลายรวมตัวกันเพื่อจะจัดการกับพวกท่านควักเชาฮมพวกท่านจงกลัวพวกเขาเถอะพวกท่านจงกลัวพวกเขาเถอะนี่คือคำพูดของมุนาฟิกแต่ตรงกันข้ามพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ดีว่าวันนี้ซอฮาบะห์ของท่านที่เคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลในระยะเวลา13ปีนครมักกะห์จนกระทั่งอัลลอฮ์มีอนุมัติให้อพยพจากมักกะห์มามะดีนะห์แล้วก่อนจะมาถึงสมรภูมิอุฮุดมันก็มีบะดัตเกิดขึ้นแล้วถามว่าเคยผ่านตายเฉียดตายมาหรือยังเคยแล้วแล้วประโยคนี้จะกล่าวไม่ได้เหรอแล้วจะไม่มั่นใจกับอัลเลาะห์ตาลาเหรอกล่าวได้ครับด้วยเหตุนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทรงประทานการช่วยเหลือเพราะฟาซาดะฮุมอีมานะยิ่งมีใครมาเตือนมาขู่มาสร้างความหวาดกลัวมาสร้างกระแสอะไรก็แล้วแต่พวกคนเหล่านี้ซาดะฮุมอีมานะยิ่งอีมานแข็งแกร่งว่าฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลไม่ได้ไปวิ่งหาซื้อผ้าปิดปากไม่ได้ไม่วิ่งไปซื้อเจลไม่ได้เก็บตัวอยู่กับบ้านไม่ได้หวาดกลัวไปไหนไม่ได้เลยพี่น้องทั้งหลายครับสุดท้ายพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งบรรดามาลาอิกะห์มาช่วยเหลือผู้ศรัทธาในเวลานั้นให้ได้รับชัยชนะมาดแม้ว่านบีจะพลาดพังกับเหล่าซอฮาบะห์ที่ผิดหน้าที่ในบางท่านบางกลุ่มที่เป็นพลธนูก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่าคนในอดีตเขาไม่เคยปล่อยให้อีหม่านเขาสั่นคลอนแค่เรื่องไข้ไว้ไข้หวัดไข้โรคภัยใกล้เจ็บกระจอกกระจอกหรอกแต่เมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วก็มันก็เกิดขึ้นในสมัยไซนาอุมัดอิบนุคอตอบสมัยที่ท่านเป็นคอลีฟะห์อีกครั้งหนึ่งท่านไซนาอุมัดก็ปรึกษาหารือกับเหล่าบรรดาเสนาบดีทั้งหลายบรรดาขุนนางทั้งหลายว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงเมื่อนั้นเราเดินทางมาที่ชามเนี่ยเราเดินทางมาที่ชามที่ซีเรียเนี่ยแล้วโรคระบาดมันเกิดขึ้นมีข่าวลือกันไปเสร็จเราจะทำยังไงฝั่งหนึ่งก็บอกโอ้ท่านอุมัดก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกละอีดาซามีตุมบิฮิบิอัรดินฟะลาตักดิมูอะลัยฮ์ถ้าเราอยู่บ้านเราแล้วข่าวมีอยู่ที่นู่นเราก็ไม่ต้องไปนู่นวะอีดาวะกาแล้วถ้าเกิดมันมาเกิดที่แผ่นดินที่เราอยู่ละวะอันตุมบิฮาอยู่แผ่นดินนั้นล่ะฟะลาตักรูจูฟีรารอนมินก็อย่าหนีออกมาเอ้าเขาแนะนำแบบนี้แต่ไซนาอุมัดทำไมถึงฝืนภาพลักษณ์ในเวลานั้นฟาไซนาอุมัดไม่เอาท่านไซนาอุมัดบอกอินนีมุสบิฮุนฉันจะเดินทางพรุ่งนี้เช้าใครไม่ไปฉันก็ไม่ว่าแต่ฉันจะไปจนกระทั่งอบูไปได้มุจรอค้านท่านไซนาอุมัดบอกอัตฟิรุมินัลกัดริลลาท่านจะหนีจากกอดัตของอัลลอฮ์เหรอสุดท้ายพี่น้องครับท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุดุท่านอบูอุบัยดะห์แล้วท่านก็บอกว่านะอัมอัฟิรมินกอดริลลาอิลากอดริลลาฉันเนี่ยเข้าใจดีในสิ่งที่ท่านพูดแต่ถ้าไม่ใช่ท่านน่ะปากแตกไปแล้วแต่ฉันเนี่ยรู้ดีว่าการที่ฉันต้องออกไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงและฉันก็เชื่อมั่นว่าถึงแม้ฉันอยู่ฉันก็อยู่ในกอดัตของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะให้ฉันไม่ติดฉันก็ไม่ติดถ้าอัลลอฮ์จะให้ฉันติดฉันก็ติดและการที่ฉันออกมานี่จะกลับมาดีนะถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันติดฉันก็ติดเชื้อถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันติดเชื้อฉันก็ไม่ติดเชื้อฉันก็ไม่ตายอัลลอฮ์จะอยู่ที่ไหนก็กอดัตของอัลลอฮ์เรารักษาเนื้อรักษาตัวเราดีหรือยังพี่น้องทั้งหลายครับเราเนี่ยกลัวตายแต่เราไม่กลัวอีหม่านของเราตายครับเรากลัวตัวเราตายแต่เราไม่กลัวอีหม่านของเราตายไปจากหัวใจของเราถ้าเมื่อใดก็ตามที่ผู้ศรัทธาเนี่ยอีหม่านมันตายและตัวเขายังไม่ตายเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับซากศพทั่วๆไปหรอกพี่น้องครับ
เพราะสำหรับผู้ศรัทธาแล้วหัวใจของเขาพลังศรัทธาของเขาจะต้องมีความหวังกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างกว้างขวางเสมอเพราะอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะเป็นผู้รักษาอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะเป็นผู้คุ้มครองป้องกันภัยเราก็อยากจะฝากพี่น้องว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับจะเล็กจะน้อยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่อิมานของเราต้องไม่สั่นคลอนเพราะคนในอดีตเขาได้รับความสำเร็จเนื่องจากอิมานไม่สั่นคลอนด้วยประโยคที่บอกว่าฮัสบิอัลลอฮ์วะนิอัลวะกีลครับครับด้วยเวลานะครับเราจริงอยากจะยกตัวอย่างของบานูซะกีฟนะครับแล้วก็หลายๆในประวัติศาสตร์ในการจัดการปัญหาในเรื่องของโรคระบาดเนี่ยจะมีตัวอย่างเยอะในการตัดสินใจของบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองที่มีสารไปยังแม่ทัพต่างๆที่กำลังเผชิญหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นอับดุรเราะห์มานบินอูฟเองแล้วก็อบูอุบัยดะห์บินจะรอห์เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นฐานทัพนะครับแม่ทัพที่เดินทางไปก่อนหน้าที่ท่านอุมัรเนี่ยจะนำบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยตามไปนะครับเวลาหมดแล้วนะครับพี่น้องครับคงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ถ้ามีโอกาสคงจะได้เล่ากันนะครับต้องตามกติกานะครับเวลาหมดแล้วเราก็จะต้องจบไว้แบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะลักุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู